สวัสดีค่ะวิดีโอสอนลอยลูกปัดเป็นรูปต่างๆอย่างตัวนี้คือรูปอียอนะคะใช้เป็นคริสตัลธรรมดาทำค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปช้างนะคะคริสตัลที่ใช้อยู่เป็นสีชมพูธรรมดานะเป็นคริสตัลพลาสติกนะคะนี่ก็เป็นรูปช้างเหมือนกันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะวิดีโอนี้จะมารีวิวให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะทยอยมาลงสอนให้นะที่ลงรูปมาทั้งหมดนี้คือยังไม่ได้สอนทำนะคะถ้าเผื่อใครสนใจอยากจะให้สอนทำตัวไหนก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะทยอยมาลงให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสโนปปี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นรูปสิงโตเป็นลูกปัดขนาด4มิลค่ะอันนี้ลูกปัดไข่มุกธรรมดา4มิลนะคะสิงโตก็จะมีแบบตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงถ้าคนหาทำใหม่ๆอาจจะรู้สึกยากหน่อยนะคะมันจะซับซ้อนนิดนึงค่ะตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรูปวัวใช้สีชมพูกับขาวดำค่ะวิดีโอนี้จะรีวิวสั้นๆให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาลงเป็นวิธีทำให้นะคะเพราะว่า1วิดีโอใช้เวลาทำค่อนข้างจะนานแล้วก็พอดีทำงานประจำด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าจะพยายามมาลงให้นะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลงสอนทำนะคะเดี๋ยวทยอยมาลงให้นะคะตัวนี้ก็น่ารักค่ะใช้เม็ด4มิลทำค่ะตรงคิ้วข้างบนดำๆคือ3มิลนะแล้วก็โดนัลด์ดักตัวนี้จริงมันมีลายเยอะนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้จะมารีวิวเป็นบางส่วนให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยคริสตัลคริสตัลของจีนค่ะมันก็โอเคอยู่นะคะวาวาวิ้งวิ้งอยู่นี่จะเป็นพวงมาลัยเล็กๆพวงมาลัยจริงแล้วมันมีหลายแบบค่ะก็ในช่องมีสอนทำไปบางส่วนแล้วถ้าใครสนใจลองเข้าไปติดตามดูนะคะแต่พอดีมีทางบ้านขอเข้ามาลอยพวงมาลัยว่าอยากได้ลายสีลุ้งนะคะสีลุ้งก็น่าจะหมายถึง7สีมารวมกันแบบนี้หรืออาจจะใช้7สีมาร้อยสลับกับสีขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็มีขอเป็นลายดอกพิกุลมานะคะคิดว่าน่าจะหมายถึงลายประมาณนี้นะคะลายดอกพิกุลก็คือเราแค่เอามาร้อยสลับกับสีขาวเราชอบสีไหนเราก็ใช้สีนั้นไปเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยมาลงสอนวิธีทำให้ค่ะพูดถึงลายพวงมาลัยก็คือมีเยอะค่ะก็ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพจากเว็บไซต์ด้านนอกเอามาลงรีวิวให้ดูสั้นๆก่อนนะคะใครสนใจลายไหนอยากให้สอนทำลายไหนบ้างก็ทักมานะคะสนใจงานลูกปัดสวยๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวจะได้มาลงคลิปสอนต่อๆไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ